นูเต้าหวยชาเขียวงาดำกวนวิธีทำเต้าหวยชาเขียวเทถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะแช่ไว้3ชั่วโมงแล้วรินน้ำออกใส่ถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำลงในโถปั่นแยกกากเติมน้ำปั่นจนละเอียดเทน้ำนมถั่วเหลืองลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายชาเขียวชนิดผงเจลาตินชนิดผงผงวุ้นสำหรับทำขนมและสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักเต้าหวยชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัววิธีทำงาดำกวนเทงาดำปลาข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งงาสุกหอมแล้วปิดไฟนำงาดำปลาข้าวทองคั่วสุกไปบดจนละเอียดเทงาดำบดลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟตักงาดำกวนลงบนเต้าหวยชาเขียวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเต้าหวยชาเขียวงาดำกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ